พชรพุ่มพวงสงสัยแม่พึ่งร้องเพลงยังไงทำไมไม่ถึงบุกพ่อไกรสอนมาเฉลยเองบันเทิงวันที่10สิงหาคม2567 14 นาฬิกา 24 นาทีเพชรพุ่มพวงถึงกับสงสัยแม่พึ่งพุ่มพวงร้องเพลงยังไงทำไมไม่ส่วนตัวถึงบุบขนาดนี้พ่อไกรสอนมาเฉลยเองรู้คำตอบแล้วมีอึ้งยังคงรักและคิดถึงคุณแม่ผู้อยู่เสมอสำหรับเพชรภควัฒน์ลีลาเมคินหรือเพชรพุ่มพวงลูกชายของราชินีลูกทุ่งพึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ล่าสุดลูกชายเพชรพุ่มพวงได้ย้อนรำลึกถึงความหลังกับคุณพ่อไกรสอนแสงอนันต์พร้อมถามคุณพ่อว่าทำไมไม่คุณแม่จึงบุบขนาดนั้นแถมมีรอยลิปสติกติดอยู่ที่หัวไหมงานนี้พ่อไกรสอนได้เฉลยให้ฟังว่าเนื่องจากเมื่อก่อนจะมีแฟนเพลงบางท่านที่อยากจับหรือดึงตัวแม่พึ่งด้วยความหมั่นเคี้ยวและอยากใกล้ชิดพอจังหวะที่ดึงจะทำให้ตัวเธอเซเป็นสาเหตุที่หัวไหมอาจไปฟาดกับหัวของแฟนเพลงบางท่านที่ดึงบ้างไม่รู้ว่าผ่านศีรษะใครมาบ้างทำเอาแฟนๆของครอบครัวพุ่มพวงคอมเมนต์กันยกใหญ่อาทิปาพูดถึงมาม้าแล้วตาเป็นประกายเลยนะคะน่ารักจังรักปารักน้องเพชรนะคะชอบมากค่ะทำคลิปของคุณพุ่มพวงมาให้ชมเรื่อยไปนะคะขอบคุณพุ่มพวงมากๆค่ะชอบเพลงที่คุณพุ่มพวงร้องมากๆค่ะเธอคือราชินีในดวงใจจริงๆถือว่าจับไม้ได้ถูกต้องเลยจับแบบนี้ได้เสียงร้องคุณภาพคนคุมเสียงทำงานไม่เหนื่อยนักร้องสมัยใหม่กำหัวไม้สัดเสียงอู้อี้พระเอกในดวงใจฉันราชินีลูกทุ่งที่รักที่สุดน้องเพชรหล่อและน่ารักค่ะที่มาติ๊กต็อกเพชรภูมิปวงจิราพรเปิดงานกทบชูนโยบายพลิกฟื้นเศรษฐกิจฐานรากยันรัฐบาลไม่ทิ้งชุมชนการเมืองวันที่10สิงหาคม2567 15 นาฬิกา 46 นาทีจิราพรเปิดงานกทบชูนโยบายพลิกฟื้นเศรษฐกิจฐานรากดันชุมชนร่วมคิดยันรัฐบาลไม่ทิ้งชุมชนมุ่งช่วยเศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็งเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษม.ขอนแก่นนางสาวจิราพรสิงห์ทุพไพรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติกทบ.เป็นประธานเปิดกิจกรรมกองทุนหมู่บ้านมั่นคงชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนและการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือนางสาวจิราพรกล่าวว่าปีนี้กทบ9สู่ปีที่23โดยถือกำเนิดขึ้นปี2544ในรัฐบาลภายใต้การนำของนายทักษิณชินวัตรต่อเนื่องถึงรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรและรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้พัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและยึดหลักการตามระบอบประชาธิปไตยคืนภาษีให้ประชาชนกระจายอำนาจให้ประชาชนร่วมกันคิดประชาชนใช้ประชาชนจัดการภายใต้การจัดสรรและบริหารเงินกองทุนอย่างมีระบบนางสาวจิราพรกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจทุกระดับโดยใช้แนวทาง Dual Track Policy ตามที่นายทักษิณเคยใช้แล้วประสบความสำเร็จโดยมีเป้าหมายฟื้นฟูประเทศพร้อมสร้างความเติบโตในระยะยาวผ่านกทบที่เป็นกลไกสำคัญช่วยให้เศรษฐกิจฐานรากในระดับชุมชนเกิดความเข้มแข็งปลดล็อกภาวะหนี้สินของประชาชนและช่วยก่อให้เกิดรายได้อย่างยั่งยืนนอกจากนี้รัฐบาลยังขับเคลื่อนนโยบายทางเศรษฐกิจที่สำคัญอีกหลายด้านทั้งเดินทางพบชาวต่างชาติหนึ่งการลงทุนเข้าประเทศมีนโยบายพักหนี้เกษตรกรตรึงราคาพลังงานโครงการ30บาทรักษาทุกที่รวมถึงนโยบายดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทเพ
พื่อกระตุ้นเศรษฐกิจที่ซบเซาให้กลับมาคึกคักเกิดการหมุนเวียนเม็ดเงินในประเทศทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นใน3ภูมิภาควันที่15สิงหาคมที่ใจเชียงใหม่วันที่17สิงหาคมที่ใจสงขลาและวันที่19ที่ใจพระนครศรีอยุธยาใต้อู่เล่าเหตุการณ์ปกป้องพริตตี้ในงานอีเวนต์เผยการให้เกียรติเป็นสิ่งสำคัญที่สุดบันเทิงวันที่10สิงหาคม2567 11นาฬิกา45นาทีใต้อู่พิทยาเล่าเหตุการณ์ปกป้องพริตตี้จากพิธีกรชายในงานอีเวนต์เผยการให้เกียรติเป็นสิ่งสำคัญที่สุดอยากให้มองสิ่งที่ตนปกป้องเป็นเรื่องปกติที่ควรทำก่อนหน้านี้ใต้อู่พิทยาได้ไปออกอีเวนต์แห่งหนึ่งมีช่วงหนึ่งที่พิธีกรชายของงานในครั้งนี้ได้พูดแซวพริตตี้และทำทีเป็นของตกจากนั้นก็บอกให้พริตตี้ซึ่งสวมชุดเกาะอกเก็บให้หน่อยแต่ก่อนที่พริตตี้จะก้มลงไปใต้อู่ก็เดินเข้ามาขวางไว้ก่อนการกระทํานั้นได้รับเสียงชื่นชมทั้งภายในงานและในโซเชียลหลายคนมองว่าการเล่นมุกเชิงเซกัวฮาราสเมนต์แบบนี้ควรหมดไปจากสังคมได้แล้วนอกจากนี้ในช่วงของการแสดงตอนกลางคืนพิธีกรคนนี้ยังนำทิชชู่ที่ใต้อู๋ใช้เช็ดเหงื่อไปแกล้งส่งให้แฟนคลับเก็บไว้จนใต้อู๋บอกว่าเอาไปทิ้งนะมันทุเรศทำเอาหลายคนวิพากษ์วิจารณ์การกระทำของพิธีกรกันยกใหญ่ล่าสุดวันที่9สิงหาคม67ที่งาน The MLIFESTORE Women Inspire Love in Blue M Grand Hall ชั้น G The Mall Life Store บางกะปิมีใต้อู๋มาร่วมงานจึงได้สัมภาษณ์ถึงเหตุการณ์ดังกล่าวโดยเจ้าตัวเผยว่าผมว่ามันบางทีผู้หญิงจะไม่ได้ระวังหรือเหตุการณ์ที่เขาจะต้องทำแบบนั้นอย่างน้อยผมห้ามไม่ได้ก็ช่วยป้องกันก็ยังดีวันนั้นผมไม่สามารถรู้ถึงเจตนาพิธีกรได้แน่นอนผมไม่ได้เข้าไปร่วมณตรงนั้นแต่ผมสังเกตแล้วว่าอาจเกิดเหตุการณ์ที่มันโป๊ะมันก็ไม่ดีผมว่ากันไว้ดีกว่าตอนนั้นมองว่าถ้าน้องเขาทำแบบนั้นมันอาจจะโป๊ได้ใช่เพราะพี่เขาสวยอยู่แล้วไงเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นนะตอนนั้นผมห้ามไม่ทันแล้วทำได้แค่ช่วยกันดีกว่าหลายคนมองว่าเรื่องแบบนั้นมันปกติแต่เราไม่ได้มองมันปกติใช่ไหมสำหรับผมไม่ปกติในฐานะที่ผมเป็นผู้ชายคนหนึ่งแล้วกันสมมุติเหตุการณ์นั้นในสายตาคนนอกที่มองมามันควรเกิดพฤติกรรมแบบนั้นไหมเราเข้าใจนะที่พิธีกรอยากเล่นแต่สำหรับเรามองว่ามันไม่ควรถ้าใครสักคนอยากจะทำแบบนั้นเองถูกไม่ถูกให้เป็นคนดูตัดสินแล้วกันแต่สุดท้ายนะตรงนั้นผมไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอาจจะมีเด็กที่ดูอยู่มีกล้องถ่ายอยู่ด้วยบางทีเสื่อมเสียไปแล้วที่เขาอาจจะเสียไปเลยในเรื่องแบบนี้ระวังได้ก็ดีสุดท้ายแล้วร่างกายใครร่างกายมันมีคนมองอยู่ตลอดเราไม่รู้ว่ามีใครที่มองเราอยู่จะมีคนที่มองเป็นเรื่องปกติซึ่งผมรู้สึกว่าการให้เกียรติเป็นสิ่งสำคัญที่สุดไม่ว่าเขาจะทำงานอะไรนะวันนั้นสิ่งที่ผมทำได้ดีที่สุดคือป้องกันไม่ให้เขาเสียเกียรติเห็นกระแสในเอ็กซ์พูดถึงแฟนๆพูดถึงไหมได้อ่านบ้างครับผมว่ามันเป็นเรื่องปกติดีกว่าเรื่องของการให้เกียรติเรื่องที่ไม่ปกติสังคมมองได้อยู่แล้วบางคนอาจจะสนุกกับเรื่องแบบนี้นั่นแหละแต่ว่ามันควรถูกมองว่าเนี่ยไม่ปกติสิ่งที่ผมทำออกไปคิดว่ามันควรมองเป็นเรื่องปกติด้วยซ้ำในงานเดียวกันช่วงของการแสดงตอนกลางคืนพิธีกรคนนี้ยังนำทิชชู่ที่ใต้หูใช้เช็ดเหงื่อไปแกล้งส่งให้แฟนคลับก่อนเจ้าตัวจะบอกว่าเอาไปทิ้งนะมันทุเรศ
ซึ่งหนุ่มใต้อูเผยถึงประเด็นนี้ว่ามองเจตนาว่าพิธีกรอยากเล่นไม่น่าจะคุกคามตนแต่ก็มองว่าเหงื่อมันสกปรกจริงๆแฟนคลับทุกคนเป็นคนที่รักคงไม่อยากเอาของเสียในร่างกายไปให้พวกเขาเพราะสุดท้ายมันก็ไม่หอมอยู่ดีถ้าอยากหอมรอดมน้ำหอมที่ตนทำร่วมกันกับคู่จิ้นออฟโรดกันตะพลดีกว่าแต่ถึงอย่างนั้นหนุ่มใต้อูก็บอกว่าพิธีกรเป็นคนที่น่ารักมากคุยกับเราดีมากคุยด้วยกันไปได้ตลอดสิ่งที่เขาแสดงออกมาอาจจะเป็นแนวของเขาเองที่เราไม่คอยชินเท่าไหร่การที่เราพูดออกไปตรงๆก็ไม่ได้ผิดใจอะไรกันพิธีกรเองก็สอนอะไรหลายอย่างกับเราเหมือนกันและเหตุการณ์นี้ก็สอนตนและหลายคนเช่นเดียวกันส่วนเรื่องที่ตนได้ร่วมงานเดียวกันกับน้องแดนหรือคิมอินยอนน้องเล็กจากช่อง YouTube คันเล่นฮาเทเบอรี่ที่เจ้าตัวคอยดูแลน้องแดนเป็นอย่างดีทั้งชวนคุยเล่นยื่นทิชชู่ให้สอนการเก็บทิชชู่รวมถึงยื่นขวดน้ำให้ด้วยจนชาวเน็ตต่างชื่นชมถึงความใจดีงานนี้หนุ่มใต้อูบอกว่าตนเป็นคนเหงาอยู่แล้วเพราะวันนั้นไปคนเดียวจึงหาคนที่คุยกับตนได้บ้างตนรู้จักแดนในวันนั้นแหละพอรู้ว่าเขาเป็นต่างชาติก็เลยพูดคุยกันเรื่อยเปื่อยถามสารทุกข์สุขดิบและเห็นเขานั่งเหงื่อแตกเลยยื่นทิชชู่ให้ทางผู้จัดการแดนก็ฝากเขากับเราด้วยส่วนเหตุการณ์ดราม่าที่พิธีกรในงานแซวแดนตนเพิ่งมารู้พร้อมกับทุกคนแต่ก็ได้มีทักไปแสดงความห่วงใยว่าโอเคหรือเปล่า